สวัสดีครับทนบดอทคอมในคลิปนี้นะครับก็พามาชมการรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกันอีกรุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งมีชื่อว่า Autobot Storm นั่นเองครับ Autobot Storm นะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในราคาระดับปานกลางนะครับก็ไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกมากจนเกินไปนะฮะโดยราคามันเนี่ยอยู่กลางๆประมาณ 15,000 ประมาณนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยนะฮะคือโดมเลเซอร์นะครับเลเซอร์เรดาร์ซึ่งแน่นอนฮะเครื่องนี้นำทางด้วยระบบเลเซอร์นะครับแบบไลดาร์360จะสังเกตเห็นนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นใดนะครับที่ใช้ระบบเลเซอร์นำทางจะมีโดมกลมๆแบบนี้อยู่ด้านบนเสมอเลยนะครับสำหรับ Autobot Storm ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับโดมกลมๆตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเลเซอร์เรดาร์นะครับซึ่งภายใต้ฝาครอบตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเดี๋ยวให้ดูกันนะฮะเนี่ยตรงนี้จะเป็นนี่ครับเป็นเลเซอร์วัดระยะทางนะครับหรือภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเลเซอร์ดิสแทนซ์เซนเซอร์นะครับมันก็จะหมุนติ้วเลยนะครับขนาดทำงานหมุนรอบตัวของมันเนี่ย360องศานะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับออกไปเพื่อตกกระทบกับวัตถุที่อยู่รอบๆตัวของมันนะครับหลังจากนั้นมันก็จะนำเอาระยะห่างที่มันสามารถวัดมาได้เนี่ยเก็บข้อมูลเข้าไปเพื่อคำนวณและสุดท้ายคือการสร้างแผนที่จำลองขึ้นมานะครับได้ออกมาเป็นแผนผังห้องของเรานี่แหละนะครับแล้วมันก็จะรู้แล้วว่าคราวนี้มันเดินทางไปอยู่ตรงไหนในห้องนี้ของเราบ้างนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถนี่ครับสั่งงานผ่าน Wi-Fi ได้ด้วยนะครับก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปติดตั้งบนมือถือของคุณนะฮะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือพร้อมดูแผนที่ห้องของเราแบบสดๆได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นี่ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เครื่องเราเนี่ยทำงานอยู่ในห้องไหนห้องไหนทำแล้วห้องไหนยังไม่ได้ทำอะไรประมาณนี้นะครับดูแบบสดๆเลยนะฮะไม่ว่าเราจะอยู่นอกบ้านต่างประเทศต่างจังหวัดก็ดูได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนี้เนี่ยก็ยังมีความสามารถในการสร้างกำแพงจำลองผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะครับสมมุติว่าเรามีพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้เครื่องนี้เนี่ยเข้าไปทำความสะอาดเราสามารถตีกรอบนะครับผ่านแอปพลิเคชันของเครื่องนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเอาอะไรไปกั้นหน้าพื้นที่ที่เราไม่ต้องการจริงๆนะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นในสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องนำพวกแถบแม่เหล็กกั้นขอบเขตนะครับเป็นยาวๆไปวางอยู่ข้างหน้านะครับซึ่งมันก็จะเกะกะนะครับเวลาไม่ใช้มันก็เกะกะก็ต้องเก็บก็ต้องนำมาวางทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้งานนะครับพอไม่ใช้ก็ต้องไปเก็บนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยกั้นผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นฟิสิคอลนะครับมาวางหน้าพื้นที่นะครับแล้วก็เครื่องนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับพลังดูดได้ถึง3ระดับด้วยกันนะครับก็คือมีโหมดอีโคนะครับโหมดประหยัดพลังงานโหมด normal นะครับดูดปกติธรรมดาแล้วก็โหมด turbo ครับดูดแรงนะครับก็มีพลังให้เลือกกันทั้ง3แบบเลยนะฮะสำหรับใครที่ห้องสกปรกมากๆนะครับก็แนะนำให้ดูด turbo ไปเลยสมมติว่าเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดนะครับไม่อยู่บ้านนานๆอะไรแบบนี้แนะนำให้ดูดได้โหมด turbo ไปเลยนะครับซึ่งมันจะมีพลังการดูดที่มากกว่าโหมด eco แต่ถ้าใครที่ใช้เป็นประจำอยู่ทุกวันนะครับก็ดูทุกวันอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็แนะนำโหมดประหยัดพลังงานหรืออีโคก็ได้นะฮะในส่วนของคุมพลังของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้ให้แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุ 3,200 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งเพียงพอที่จะให้ตัวเครื่องนี้เนี่ยทำงานต่อเนื่องได้เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณสมบัติของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือจ่ายไฟแรงและคงที่อยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูแลรักษามันอย่างดีสักนิดนึงนะฮะเช่นไม่ควรปล่อยให้แบตหมดเกลี้ยงนะครับก็คือพยายามหมั่นชาร์จมันบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้รักษาอายุการใช้งานยืดอายุการใช้งานของเจ้าแบตตัวนี้นะครับให้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับชิ้นแรกนะครับนี่คือคุณยนต์ดูดฝุ่น Autobot Storm นะครับตัวเครื่องนะฮะมีความสูงนะครับรวมโดมเลเซอร์เรดาร์ตรงนี้แล้วนะครับอยู่ที่ 9.5 ซมนะครับแล้วก็น้ำหนักเครื่องอยู่ที่ 3.5 กิโลกรัม
ชิ้นที่2นะครับนี่คือชุดอะแดปเตอร์ชาร์จไฟครับของ KP Tech นะครับก็ไปเซิร์ชชื่อดูในอินเทอร์เน็ตแล้วนะฮะก็มีชื่อชั้นเหมือนกันนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะฮะโดยรองรับแรงดันไฟฟ้านะครับอยู่ที่100ถึง240โวลต์นะครับก็เรียกได้ว่าใช้ได้ทั่วโลกเลยทีเดียวชิ้นที่3นะครับนี่คือแท่นชาร์จครับแท่นชาร์จก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะฮะตรงนี้เป็นขั้วชาร์จไฟนะครับเป็นขั้วโลหะ2ขั้วนะครับข้างใต้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยเปิดออกมาได้ก็คือสามารถที่จะม้วนเก็บสายไฟเนี่ยไว้ข้างใต้ได้นะครับเพื่อเป็นการจัดระเบียบให้กับสายไฟของชุดอะแดปเตอร์ชาร์จไฟที่ให้มาประมาณ 1.2 เมตรนะครับถ้ามันยาวเกินไปก็ม้วนเก็บข้างใต้แท่นชาร์จนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือถังน้ำครับถังน้ำมีขนาดความจุอยู่ที่ 0.15 ลิตรนะครับหรือว่า150มิลลิลิตรนั่นเองนะครับก็สามารถเติมน้ำได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นฝาเปิดเติมน้ำนะครับก็เติมลงไปได้เลยข้างใต้นะครับก็จะมีจุดที่น้ำออกอยู่2จุดนะครับนี่ฮะ1 2ตรงนี้นะครับก็คือน้ำก็จะซึมออกมาจากตัวถังน้ำตรงนี้นั่นแหละนะครับส่วนดำๆตรงนี้นะครับก็คือแถบตีนตุ๊กแกนะครับเอาไว้ยึดผ้าม็อบถูพื้นไมโครไฟเบอร์นะครับที่จะรองรับอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวปล่อยน้ำนี่แหละนะครับเพื่อทำการเช็ดพื้นให้เปียกนั่นเองอันนี้คือแปรงทำความสะอาดอเนกประสงค์นะครับก็มีหน้าที่เอาไว้นี่ฮะปัดกวาดตัวเครื่องนะครับเศษฝุ่นละอองอะไรต่างๆที่ติดอยู่ตามซอกมุมต่างๆของตัวเครื่องนะครับตัวนี้ใช้ได้ดีเลยทีเดียวอันนี้คือแปรงกวาดข้างชุดสำรองนะครับคือเครื่องนี้เนี่ยมีแปรงกวาดข้างอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับดังนั้นนี่ฮะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับนี่ฮะจะมีอยู่แค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งนี้จะไม่มีนะฮะดังนั้นเขาจึงให้มาแค่แปรงเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับชุดสำรองของเขานะฮะสุดท้ายนะครับนี่คือคู่มือการใช้งานนะครับหนังสือคู่มือการใช้งานแล้วก็คู่มือเริ่มต้นการใช้งานฉบับย่อนะฮะมีให้มา2เล่มนะครับคู่มือการใช้งานจริงๆมีอยู่ทั้งหมด16หน้านะครับเป็นภาษาอังกฤษพร้อมรูปประกอบอย่างละเอียดเลยทีเดียวส่วนนี้นะครับเป็นคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อนะครับใครที่แกะกล่องเปิดกล่องมาก็เปิดเล่มนี้ดูนะครับก็จะเข้าใจได้อย่างรวดเร็วนะครับสอนวิธีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันด้วยเช่นกันนะครับส่วนประกอบด้านบนนะครับก็ขอเริ่มจากตัวนี้นะครับนี่คือโดมเลเซอร์เรดาร์นะครับที่ภายในมีเซ็นเซอร์วัดระยะทางอยู่นะครับที่ได้กล่าวไปส่วนตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่คือฝาปิดเครื่องที่ถอดออกได้นะครับเครื่องนี้จะแปลกอยู่นิดนึงนะฮะการนำเอากล่องใส่ขยะฝุ่นละอองที่อยู่ด้านในออกเนี่ยจะต้องนำฝาปิดเครื่องที่ถอดออกได้เนี่ยออกมาก่อนนะครับซึ่งตัวฝานี้เนี่ยมันถูกยึดติดกับตัวเครื่องด้วยแม่เหล็กครับนี่ฮะก็จะมีแม่เหล็กอยู่ทั้งหมด4มุมด้วยกันนะครับก็จะยึดกันตรงนี้นะฮะก็ออกง่ายครับถอดออกง่ายนะฮะไม่ต้องมีเกียร์ล็อกอะไรและอันนี้ก็คือกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับที่มีขนาดความจุอยู่ที่ 0.6 ลิตรนะครับนี่ฮะก็จะสังเกตเห็นตัวฝุ่นละอองที่ผมดูดมานะครับอยู่มากมายเลยทีเดียวต่อไปตรงนี้นี่คือแผงควบคุมบนตัวเครื่องนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ปุ่มหลักๆด้วยกันนะครับนี่คือปุ่ม Spot Cleaning นะครับโหมดทำความสะอาดเฉพาะจุดนะครับปุ่มเปิดปิดเครื่องก็คือถ้าเราต้องการจะเปิดเครื่องเนี่ยให้กดปุ่มนี้ค้างเอาไว้ประมาณ3เซคันด์นะฮะหรือ3วินาทีนะครับแบบนี้นะครับถ้าต้องการที่จะสั่งให้เครื่องทำงานก็กดอีก1ครั้งสั้นๆนะครับเครื่องก็จะทำงานในโหมดอัตโนมัติทันทีแต่ถ้าต้องการให้เครื่องหยุดทำงานนะครับก็กดอีก1ครั้งสั้นๆและสุดท้ายถ้าต้องการปิดเครื่องเลยก็กดยาวๆอีก3วินาที Power off แบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนปุ่มขวาปุ่ม Recharge ก็คือสั่งให้เครื่องเนี่ยวิ่งกลับเข้าแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติทันทีส่วนประกอบต่อไปนะครับก็คือตรงนี้ฮะนี่ด้านหน้าเครื่องนะครับคือเซ็นเซอร์แท่นชาร์จนะครับมันจะเอาไว้เล็งให้ตรงกับแท่นชาร์จนะครับเพื่อให้เข้าแท่นชาร์จได้อย่างแม่นยำนั่นเองตรงนี้คือช่องอากาศออกนะครับหลังจากที่อากาศได้ถูกดูดเข้ามาด้วยพัดลมดูดอากาศนะครับผ่านตัวกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับอากาศก็จะวิ่งผ่านทะลุเข้าไปทางนี้นะฮะฝุ่นจะถูกดักไว้ด้วยแผ่นกรองอากาศตรงนี้นะครับแต่อากาศเนี่ยซึ่งมีโมเลกุลเล็กกว่านะครับก็จะถูกดูด
แล้วก็ออกผ่านออกมาทางช่องนี้นั่นเองนะครับส่วนประกอบด้านล่างนะครับก็ขอเริ่มจากตัวนี้นะฮะนี่คือจุดสัมผัสแท่นชาร์จนะครับมีอยู่ทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับก็มีหน้าที่เอาไว้รับพลังงานไฟฟ้านะครับมาจากแท่นชาร์จที่อธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะแล้วก็ข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับมีความจุอยู่ที่ 3,200 มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้คือล้อเลื่อนน้ำหนักด้านหน้านะครับเป็นล้อพลาสติกนะครับสามารถหมุนได้360องศานะครับรอบทิศทางนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือแปรงกวาดข้างนะครับเครื่องนี้มีแปรงกวาดข้างอยู่ที่ฝั่งขวาฝั่งเดียวนะครับอันนี้เห็นฝั่งซ้ายเพราะว่าผมพลิกเครื่องอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับเวลาทำงานนะฮะสาเหตุเพราะว่าตัวเครื่องนี้ถูกโปรแกรมให้วิ่งชิดขวาอย่างเดียวนะครับชิดขอบด้านขวานะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับที่อยากจะให้ดูนิดนึงนะฮะตรงนี้คือเซ็นเซอร์ป้องกันการตกหล่นนะครับมีอยู่ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับข้างใต้ตัวเครื่องนะฮะ1 2 3แล้วก็4นะครับพูดง่ายๆก็คือหน้าที่ของมันป้องกันไม่ให้เครื่องวิ่งตกบันไดนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือแปรงกวาดหลักนะครับก็จะถูกครอบด้วยฝาครอบนะครับสีน้ำเงินตรงนี้นะฮะวิธีการนำออกก็อย่างที่เห็นนะครับดันสลักเข้าไปนะครับสองฝั่งพร้อมกันแล้วยกขึ้นมาเลยนะครับตัวแปรงเนี่ยนะฮะเป็นแปรงแบบผสมนะครับผสมระหว่างแปรงยางนี่คือแปรงยางนะครับแปรงขนนี่ฮะก็จะทำงานไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือสามารถทำงานได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นพรมพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องอะไรต่างๆก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะฮะเส้นผมขนสัตว์ขนาดยาวขนาดสั้นอะไรต่างๆก็สามารถดูดได้หมดนะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่คือล้อขับเคลื่อนนะครับล้อขับเคลื่อนหลักมีอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับจะสังเกตดูนะครับผมหมุนล้อนี้นะครับล้อนี้ไม่หมุนหมุนล้อนี้ล้อนี้ก็ไม่หมุนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้เพลาในการขับเคลื่อนนะครับมันมีมอเตอร์นะครับแต่ละฝั่งแยกอิสระต่อกันนะครับเพื่อบังคับควบคุมทิศทางเครื่องให้ไปอย่างทิศทางที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้ก็จะมีสปริงช็อคอัพนะครับให้ตัวได้อยู่พอสมควรนะครับสามารถวิ่งผ่านพื้นที่ต่างระดับได้ระหว่าง 1-1.5 ซมนะฮะแล้วก็ด้านหลังนะครับของตัวเครื่องตัวนี้นะครับนี่คือฉลากกำกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่เห็นเป็นด้ามยื่นออกมาแบบนี้นะครับก็คือเป็นที่ยึดกับตัวชุดถังน้ำนั่นเองนะครับวิธีการติดตั้งก็ง่ายๆนะครับนำถังน้ำมาแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้นะฮะนี่ครับเรียบร้อยแล้วนะฮะวิธีการจะนำออกนะครับก็บีบสลักตัวนี้ออกนะครับนี่ฮะบีบสลักแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแบบนี้นะครับง่ายมากๆเลยทีเดียวไม่ต้องติดยึดด้วยสลักอะไรหลายๆตัวมีอยู่แค่ตัวเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็แน่นหนึบเลยทีเดียวส่วนนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมวิธีการใช้งานนะครับตัวแอปพลิเคชัน Robot Maker นะครับกับเครื่อง Autobot Storm นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการลงทะเบียนเนี่ยผมได้เขียนอย่างละเอียดแล้วนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ thanom.com นะครับเป็นขั้นเป็นตอนอะไรทีเดียวสามารถไปดูกันได้นะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูตัวแอปกันนะครับตรงนี้นะครับก็หลังจากที่เราลงทะเบียนอะไรเสร็จสับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องล็อกอินนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบก่อนนะครับใช้อีเมลของเรานี่แหละนะก็เดี๋ยวผมใส่พาสเวิร์ดก่อนนะครับเมื่อใส่พาสเวิร์ดเรียบร้อยนะครับก็กดล็อกอินเลยนะพอเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยก็จะเห็นตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่อยู่ในการควบคุมของเรานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่ Enter Main Interface Panel นะครับนี่คือหน้าจอหลักนะครับที่ใช้ในการควบคุมเครื่องนะครับปุ่มรีชาร์จนะครับก็คือสั่งให้ตัวเครื่องเนี่ยวิ่งกับแท่นชาร์จแต่พอดีว่าตอนนี้เครื่องมันอยู่ที่แท่นชาร์จแล้วนะครับเราจึงไม่สามารถกดปุ่มรีชาร์จได้ปุ่มสตาร์ทตัวนี้ก็คือเราสามารถกดได้ละนะฮะเราสามารถที่จะสั่งให้เครื่องเนี่ยเริ่มต้นทำงานในโหมดทำความสะอาดอัตโนมัตินะครับได้ที่ปุ่มนี้เลยนะฮะ normal นะครับตรงนี้เนี่ยคือเอาไว้ปรับระดับความแรงของพัดลมดูดฝุ่นนะฮะของตัวเครื่องนะครับก็จะมี Eco นะครับโหมดประหยัด Normal นะครับโหมดดูดปกติ Turbo ก็โหมดดูดแรงนะครับมี3ระดับให้เลือกนะฮะ
มอตรงนี้ยังมีลูกเล่นอีกเพียบเลยนะครับนี่ฮะมอตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูย่อยอีก8ตัวนะฮะมีลูกเล่นอีก8อย่างด้วยกันนะฮะเริ่มจากแมนนวลครับแมนนวลเนี่ยคือโหมดการควบคุมทิศทางเครื่องด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะสั่งให้เครื่องเดินหน้า forward ถอยหลัง back เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามต้องการนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นบังคับเป็นรีโมทที่สั่งให้เครื่องเนี่ยไปดูดฝุ่นในพื้นที่ที่เราต้องการได้นะครับต่อไปม็อบปิ้งม็อบปิ้งนี่คือโหมดทำความสะอาดที่เน้นเฉพาะการถูพื้นนะครับคือปกติเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยเวลามันวิ่งมันก็จะวิ่งผ่านพื้นที่ไปอย่างเดียวนะครับวิ่งผ่านไปรอบเดียวนะครับซึ่งถ้าเราเลือกโหมดม็อบปิ้งตัวนี้เนี่ยนะครับเครื่องจะวิ่งแล้วมีการบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายบิดขวานะครับเพื่อให้ตัวผ้าม็อบถูพื้นเนี่ยสัมผัสกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับข้อดีของมันก็คือจะทำให้เศษสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับที่ฝังอยู่ที่พื้นเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับคอนเนอร์นะครับคอนเนอร์นี่คือโหมดทำความสะอาดแบบล้อขอบกำแพงนะครับโดยเครื่องเนี่ยจะวิ่งชิดขอบทางด้านขวาไปเรื่อยๆจนรอบห้องนะครับจนกลับมาที่เดิมแล้วก็กลับเข้าสู่ชั้นชาร์จTwice นะครับการทำความสะอาดแบบ2ครั้งนะครับก็คือปกติเนี่ยอย่างที่บอกไปนะฮะเครื่องก็จะวิ่งผ่านไปรอบเดียวนะครับจนครบแล้วกลับแท่นชาร์จแต่ Twice เนี่ยมันจะวิ่ง2รอบนะครับคือใช้กรณีแบบว่าห้องสกปรกจริงๆอะไรแบบนี้นะฮะมันก็จะวิ่งซ้ำ2รอบนะครับแต่อาจจะเปลืองแบตแล้วก็เปลืองเวลามากกว่านะครับ Location นะครับอันนี้คือเอาไว้ใช้ในการหาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับสมมุติว่าเรากลับบ้านมาอาจจะไม่เห็นมันจอดอยู่แท่นชาร์จนะครับไปจอดตายอยู่ที่ไหนหรือไปติดกับดักอะไรหรือเปล่าไปติดขัดอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับเราสามารถกดปุ่มโลเคชันนะครับมันจะส่งเสียงแจ้งเตือนออกมานะครับลองดูก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะฮะนี่คือการส่งเสียงบอกว่าเอ้ยอยู่นี่นะอะไรเงี้ยเราก็เดินไปหาพื้นที่ว่ามันอยู่ไหนกันแน่นะครับอัปเกรดนะครับเมนูสุดท้ายก็คือเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องนี้สมมุติว่าทางผู้ผลิตเนี่ยก็มีเวอร์ชันใหม่ออกมานะครับเราก็สามารถที่จะกดอัปเกรดตรงนี้ได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีการอัปเกรดเพราะว่าเครื่องของผมตอนนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความสามารถกันอีกหน่อยนะฮะยังไม่จบนะครับก็มาที่เมนูหลักของมันนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีเมนูที่ชื่อว่า reservation นะครับก็คือระบบการจองเวลาทำความสะอาดแหละนะครับหรือว่าตั้งเวลาทำความสะอาดล่วงหน้านั่นเองนะครับเครื่องนี้มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันสามารถที่จะตั้งเวลาทำความสะอาดได้มากกว่า1ครั้งต่อวันนะครับตัวนี้ถือว่ามีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นน้อยนักนะครับที่มีความสามารถตรงนี้นะฮะวิธีการก็คือเปิดเข้ามาโล่งๆแบบนี้นะครับกดปุ่มบวกครับกดปุ่มบวกสมมติว่าผมต้องการให้เครื่องนี้ออกมาทำความสะอาดตอน10โมงครึ่ง10โมงเช้านะฮะก็นี่ครับ 10:30 AM นะครับคือเช้า 10:30 AM นะครับคือช่วงเช้านะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้1งานละนะฮะต่อไปในวันเดียวกันนี่แหละนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสมมติผมกลับบ้าน2ทุ่มนะครับผมอยากจะให้มันออกมาทำความสะอาดสักก่อนผมกลับบ้านสักชั่วโมงนึงนะครับนี่ฮะ 7:00 PM นี่คือทุ่มหนึ่งนะครับจันทร์ถึงศุกร์เช่นกันเซฟครับได้เวลา2งานนี่คือวันเดียวกันนะฮะเนี่ย Monday มี2เวลานะครับจะเอาอีกก็ได้นะฮะ3เวลาเลยก็ได้นะครับแต่ผมว่ามากเกินไปนะฮะ Cleaning Record นะครับก็จะเป็นประวัติการทำความสะอาดของตัวเครื่องนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดเลยนะฮะว่าแต่ละครั้งแต่ละวันเนี่ยมันทำความสะอาดอะไรไปบ้างนะครับขนาดพื้นที่วิ่งไปเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่นะละเอียดมากๆเลยนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของมันก็ได้นะครับนี่ฮะรายละเอียดของมันนะครับพร้อมแผนที่เลยนะครับถ้าไม่ต้องการก็สามารถที่จะลบได้นะครับนี่ฮะมีปุ่มลบได้นะครับ delete record อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเริ่มจากการกดปุ่ม start ตัวนี้นะครับนี่ฮะกดปุ๊บเครื่องก็จะถ
ถอยออกมาจากแฮนด์ชาร์จโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะฮะเราสังเกตดูนะครับที่ตัวหน้าจอนะครับก็จะมีบอกตำแหน่งเลยนี่ฮะว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องวิ่งไปไหนแล้วนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่เล่นสายไฟผมซะแล้วนะครับและนี่คือผลงานนะครับที่วิ่งทำความสะอาดตัวสีม่วงเนี่ยมันจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยวิ่งผ่านไปแล้วนะครับเนี่ยจะวิ่งล้อขอบไปเรื่อยๆเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกไปด้วยว่าพื้นที่นะครับทำความสะอาดไปแล้วกี่ตารางเมตร 1.2 ตารางเมตรนะครับเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับดูแอปไปด้วยนะครับเนี่ยถึงมุมห้องแล้วนะครับถึงมุมห้องเนี่ยแม่นนะฮะแม่นมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสั่งให้มันหยุดก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองทำ Visual Wall นะครับนี่ฮะ Visual Wall ก็คือการกั้นพื้นที่นะครับก็สามารถที่จะนี่ครับAddนี่ครับคือเราสามารถนี่ครับวางตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะบอกมันว่าห้ามวิ่งเข้าไปแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าสมมุติเราพอใจแล้วกดเซฟนะครับตัวเครื่องนี้ก็จะไม่วิ่งเข้ามานะครับประมาณแถวๆใต้เตียงนี่แหละนะครับก็จะไม่วิ่งเข้าใต้เตียงแบบนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการกั้น Visual Wall นะครับการปรับระดับนะครับความแรงของพัดลมนี่นี่ฟังเสียงดูนะครับเสียงระดับนี้นะฮะนี่คือ Normal ถ้าสมมุติผมเปลี่ยนเป็น Turbo ให้ดูใกล้ๆนะฮะ Turbo เสียงดังขึ้นมากเลยใช่ไหมครับถ้าเป็น Eco เสียงจะเงียบนะครับเบาลงเงียบที่สุดเลยนะครับไม่ค่อยดันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งานนะครับว่าห้องสกปรกมากน้อยเพียงใดนะครับเนี่ยตอนนี้เครื่องกำลังทำความสะอาดอยู่นะครับจะสังเกตดูนะครับเดี๋ยวมันจะไม่วิ่งเข้าไปตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่ผมกั้น Visual Wall ไว้นะครับเครื่องก็จะพยายามแทรกตัวเข้าไปทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะครับที่มันสามารถเข้าไปได้นะฮะหลังจากที่ดูดเสร็จแล้วนะครับมาดูปริมาณฝุ่นในกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองกันดูนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่ครับนี่คือกล่องใส่ขยะฝุ่นละอองนะครับที่ภายในมีฝุ่นอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบนี้นะฮะวิธีการนะครับแกะออกมาก็นี่ฮะ
นี่ครับเกาะเต็มเพียบเลยนะครับเกาะเต็มเพียบเลยนะครับทั้งฝุ่นเล็กฝุ่นใหญ่นี่เป็นแผ่นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องนี่ฮะนี่ครับให้ดูกันสดๆเลยนะครับเก็บไว้ 2-3 วันนะครับทาง Autobot Storm นะครับเขาบอกว่า Do not wash the HIPAA filter นะครับนั่นหมายความว่าห้ามนำไปล้างไปซักหรือห้ามโดนน้ำเลยนะฮะวิธีการทำความสะอาดก็คือนำไปเคาะนะครับให้ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่เนี่ยมันหลุดออกไปแค่นั้นเองนะครับมิฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนน้ำแผ่นกรองนะครับจะเสื่อมอายุการใช้งานนะครับจะเสื่อมสภาพแล้วก็อายุการใช้งานสั้นลงนั่นเองครับ